ัสดีครับวันนี้นะครับเราอยู่ใน MG ZS EV แล้วก็ครั้งนี้นะผมจะขับ road trip ไป North Cape แล้วนะ North Cape มันเป็นที่เหนือสุดของนอร์เวย์แล้วนะเหนือมากแล้วนะจากออสโลไป North Cape นะเป็น 2,000 กว่ากิโลเมตรเลยใช่แล้วผมกะว่าจะใช้เวลาแค่5วันนะแล้วก็ผมเลือก MG นี่นะที่นอร์เวย์เพราะว่าผมอยากจะให้ทุกคนดูว่าMG นะมันเป็นรถที่ไม่ค่อยแพงแล้วก็มีที่เยอะแล้วก็ขับได้ไกลด้วยแล้วก็ชาร์จเร็วด้วยมันไม่ได้เร็วสุดมันไม่ได้ที่ดีสุดมันทุกอย่างไม่ได้ดีสุดแต่ว่ารวมแล้วว่ะถ้าเทียบกับราคาน่ะคันนี้นะผมว่ามันคุ้มราคามากเลยนะในราคานี้อ่ะแล้วก็เราก็จะลองขับไปโน่นนะมันจะมี Fast Charger เกือบจะถึงสุดทางแล้วนะตอนเราใกล้จะถึงโน้ตขับเราอาจจะต้องใช้ AC นิดหน่อยแต่ว่านอกจากนั้นมันก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเยอะนะใช่แล้วก็ผมก็ได้ชาร์จรถถึง 100% แล้วเดี๋ยวเราจะไป Elverum ไปชาร์จที่ Ionity คราวนี้เราไม่ค่อยมี High Power Charger นะมันจะเป็นส่วนใหญ่มันจะเป็น50กิโลวัตต์ใช่มันต้องใช้เวลาหน่อยแล้วก็จะดูนะเป็นยังไงวันนี้อากาศดีโอเคยง28องศาถือว่าร้อนนะที่นอร์เวย์นะใช่อ๋อเดี๋ยวเราก็จะไปเอลปานี่เราอยู่ที่ไอออนติชาร์จที่เอลเวอร์มนะแล้วตอนเรามาถึงเรามี 30% เนาะแล้วก็ผมก็จะให้ดูหน้าข้างหลังนั่นนะแล้วผมได้ทดลองรถที่มันเล็กหน้าหลายครั้งนะ E208 แล้วนะแต่ว่าคันนี้อ่ะโหมีที่ปั่นเลอะเลยเนี่ยผมเอาที่ไว้ขออะไรฟูกอะไรไว้ข้างหลังนั่นนะมีที่นอนอะไรแล้วก็อันนี้เป็นTesla ชาร์จโมดัปเตอร์นะผมไปจะขายให้คนหนึ่งที่อยู่ทางเหนือนะก็บังเอิญว่าไปเจอเขาจะไปส่งที่ออสต่อนะมารุ่นนี้เราจะไปฝากที่โรงแรมแล้วก็เดี๋ยวเราจะเอาเก้าอี้นี้ออกมาโอ้สบายมากเลยกินไอติมอร่อยดีก็ดิ้งรู้ป่าวเขาเรียกไงถ้าเรานั่งหน้าที่ชาร์จเนี่ยแล้วก็กินไอติมก็จะเรียก ice charger นี่เรามาถึงออลดอนแล้วนะแล้วก็เรามาถึงนี่เรามี 17% นะแล้วตอนผมเพิ่งจะเริ่มชาร์จนะรถมันรับตั้ง50กิโลวัตต์เลยก็เร็วมากนะแล้วก็แต่ว่าเดี๋ยวเราจะเช็คตัวนี้มันอยู่ที่ 36% เดี๋ยวจะเช็คดูตอน
เราชาร์จสักพักหนึ่งว่ามันชาร์จเร็วแค่ไหนถ้าจะให้ดีนะผมอยากจะขับตั้ง200กว่ากิโลเมตรนะไปที่โชดอนที่มันมีไฮพาวเวอร์ชาร์เจอร์เราจะได้ชาร์จเร็วหน่อยที่นั่นแต่ว่าไม่รู้ว่าไปได้ไหม200กว่ากิโลเมตร219จำได้แล้วเท่าไหร่แล้วเราต้องคลีนกระจกมันมียุงมีแมงอะไรเยอะมากเลยช่วงนี้อ่ะโหโอ้ตอนนี้ห้าทุ่มแล้วเราเริ่มจากบ้านหกโมงครึ่งก็แปลว่าเราได้เดินทาง4ชั่วโมงครึ่งแล้วโอเคนี่เราจะกินขนมปังกับไข่ต้มนะตอนนี้เรามีเกือบ 80% แล้วแล้วก็มันก็ยังรับ45กิโลวัตต์นะเนี่ยผมได้บอกตั้งนานแล้วว่าใช้ไฮพาวเวอร์ชาร์จที่ MG มันไม่มีความหมายอะไรเพราะว่ามันจะชาร์จเร็วตอนแรกแล้วมันก็ลดความเร็วตั้งเยอะเลยหลังจาก 40-50% สรุปแล้วอ่ะมันใช้เวลาถึง 80% มันก็เท่ากันนั่นนะโอเคตอนนี้เริ่มลดลงแล้วตอนนี้ก็ถึงเวลาจะไปแล้วตอนนี้เรามาถึงทรอนเฮมแล้วนะแล้วก็เราใช้เวลา7ชั่วโมงแล้วนะให้ประมาณ500กิโลเมตรนะหรือว่ากี่กิโลเมตรนะใช้486กิโลเมตรแล้วก็ที่จริงมันก็ไม่ค่อยแย่นะถ้าเป็นTesla นี้ก็จะใช้เวลาสัก6ชั่วโมงแต่ว่าส่วนใหญ่ถ้าเป็นรถไฟฟ้าแบบอื่นมันก็จะเป็นประมาณ6ชั่วโมงครึ่งถึง7ชั่วโมงอ่ะนะใช่แล้วก็แต่ว่าตอนนี้นี่ก็เกือบ 2:00 แล้วแล้วก็ทุกอย่างปิดปั๊มน้ำมันสกีนี่ปิดนะแต่ว่าเอ้ยดูที่นู่นปั๊มน้ำมันเชลนี่ดูเหมือนก็มาเปิดนะเราจะไปนู่นไม่ไปเข้าน้ำนะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะชาร์จอีกนิดหน่อยแล้วเราจะขับไป119กิโลเมตรไปที่สเตนชาร์ทให้แล้วเราจะชาร์จนั้นครั้งสุดท้ายวันนี้แล้วก็เราก็จะไปนอนในรถแต่ว่าผมอยากจะผ่านทรอนเฮมแล้วก็ผ่านที่มันมีรถเยอะเนี่ยกลางคืนแล้วเราก็ค่อยตื่นสายในพรุ่งนี้นะใช่เพราะว่าผมรู้ว่าเส้นทางนั้นมันมีคนขับช้าโคตรเยอะแต่ว่ากลางคืนนี่ขับสบายเลยโหแปลกนะว่า 2:00 สว่างขนาดนี้ถ้าเราไปยิ่งไปทางเหนือนะมันจะสว่างขึ้นสว่างขึ้นนะถ้าเป็นออสโลนี่ 2:00 นี่มันจะมืดกว่านี้ใช่แล้วเราก็จะไปเหนืออีกนั่นน่ะใช่นี่นะโอเคที่โน่นเป็นCircle Kที่มันปิดนะแล้วก็เขาก็มีFast Charger ตั้งหลายอันเลยของCircle Kแล้วก็ของGrand Contactแต่ว่ามันปิดกลางคืนนะCircle Kแต่ว่าที่นี่ปั๊มน้ำมันเชลนี่เปิดจะได้ไปเข้าห้องน้ำหน่อย
ตอนนี้เราอยู่ที่สเตนชานะแล้วก็เรากำลังชาร์จเนี่ยนะแล้วก็มันก็โอเคนะได้50กิโลวัตต์นะใช่แล้วก็ตอนนี้ตีสี่แล้วโหก็ ผมเริ่มหวังแล้วนะใช่แต่ว่าผมอยากจะผ่านจากนี่เพราะว่าเหนือจากทรนเฮมนะมาถึงนี่นะคนมันขับโคตรช้านะถ้าเป็นกลางวันนะแต่ว่ากลางคืนนี่สบายมากเลยถนนโล่งแล้วนะตอนนี้เราก็ต้องการชาร์จให้พอหน่อยแล้วเราก็จะขับไปแล้วก็ไปนอนหลับหน่อยนะใช่มันก็ดีผ่านมาถึงนี่แล้วใช่ เดี๋ยวชาร์จอีกนิดหน่อยเราก็ไปแล้วตอนนี้เราอยู่ที่พักใกล้ถนนนะไม่รู้มันจะเสียงดังไหมแต่ว่านี่มันก็มีหลายคันจอดคงจะหลับเนี่ยแล้วก็มีรถบรรทุกนะแล้วมีห้องน้ำด้วยแล้วก็เดี๋ยวผมก็จะเตรียมของอันนี้ในรถจะได้นอนในรถได้แล้วเนี่ยมันเป็นทะเลสาบนะเงียบแต่แล้วเนี่ยโอ้สวยดีโอ้โหแล้วก็ใน MG เนี่ยนะมีที่เยอะมากเลยอ่ะผมจำได้ตอนนอนในรถE208 นะมันแคบนะใช่แล้วก็คันอะไรนะ DS3 ก็เหมือนกันแคบแต่ว่า MG เนี่ยมันมีที่เยอะดีแล้วนะสบายสบายแล้วเนี่ยเนี่ยนอนได้ยาวเลยแล้วผมก็เอาอะไรมาบังหน้าต่างอะไรเนี่ยเพราะว่ามันจะแต่มันจะมีแดดนะแล้วก็ข้างหน้าก็เป็นอย่างนี้ก็บังหมดเลยเนี่ยมันจะได้ไม่ร้อนในนี้แล้วตอนนี้เราก็เปิดเครื่องอุ่นเพราะมันเป็น9องศาข้างนอกแต่ว่าเดี๋ยวเราอาจจะต้องปรับให้มันเป็นแอร์แล้วก็เปิดเครื่องทิ้งไว้เหมือนเมืองไทยแล้วนะแล้วก็ล็อกรถมันก็จะเปิดอันนี้ตลอดเลยจนถึงเราปิดเนี่ยนะก็สบายมากเลยตอนนี้เราก็จะพยายามหลับหน่อยไม่รู้จะหลับได้ไหมเมื่อกี้ก็รู้สึกง่วงเลยเนาะมันเนี่ยจะลองดูนั่นเป็นยังไงนอนใน MG ใช่ไหมผมไม่เคยลองนอนใน MG ที่นอร์เวย์แต่ว่ามันก็เหมือนกันกับบางไทยนะใช่โอเคนั่นก็ good night ตอนนี้11:30แล้วนะผมไม่รู้ว่าได้หลับกี่ชั่วโมงนะก็หลับๆตื่นๆแล้วนะแต่ว่าตอนผมหลับนี่ก็ยังก็หลับยาวแล้วนะแล้วก็บางทีก็ตื่นนิดหน่อยก็จริงๆคันนี้นะมันนอนสบายเลยใช่ผมก็เคยนอนในรถที่เมืองไทยแล้วอ่ะมันกว้างดีแล้วก็เราปรับให้พื้นมันเรียบได้เลยอ่ะก็ดีอ่ะเนี่ยเรานอนยาวอย่างเงี้ยเลยอ่ะมันไม่มีอะไรปุ๋มอะไรหลุมอะไรที่มันไม่สมูทน่ะแล้วก็จริงอันนี้มันอยู่ใกล้ถนนนะแต่ว่าเราไม่ค่อยได้ยินเสียงจากรถนะก็ได้ยินแต่มันผ่านแล้วไม่ได้ดังมากนะใช่แต่ว่าคิดว่าจะตื่นแล้วนะโอเควอลล่าโอ้ nice viewโอเคตอนนี้เรามาถึงสโนซาครัวนะอยู่ใกล้ๆที่เราพักเลยแล้วก็ผมก็กำลังชาร์จที่นี่แล้วเดี๋ยวเราจะกินอาหารเช้ามาม่าไอ้
ครับใหญ่แล้วนี่แล้วก็มีกาต้มน้ำด้วยเรากำลังอุ่นน้ำเนี่ยจริงๆเราได้อุ่นตั้งแต่เมื่อวานแล้วแต่ว่ามันก็ต้องการอุ่นอีกนิดหน่อยนะจะได้ไม่ต้องรอนานนะแล้วก็เชื่อหน่อยระวังชาโอ้โอ้ยนี่เรามาถึงที่นอมสกูลกันแล้วนะแล้วก็จริงๆที่นี่นะมันก็เงียบดีนะปกตินะผมเคยมาหลายครั้งแต่ว่าวันนี้คนเยอะเพราะว่ามันเป็นหน้าร้อนแล้วก็โควิดเขาก็ไม่ไปต่างประเทศคนนอร์เวย์ก็ไปเที่ยวมีรถอะไรเยอะเลยนะเนี่ยแล้วก็ปั๊มน้ำมันก็คิวยาวเลยที่ห้องน้ำมันก็ถอยออกมาโอเคช่างมันเราไม่ต้องเข้าที่นี่หรอกเดี๋ยวเราชาร์จแล้วที่หนึ่งเราชาร์จพอเลยนะนี่เราขับไปอีกที่หนึ่งที่มูชันแล้วก็ค่อยไปเข้าห้องน้ำอะไรไปชาร์จที่โน่นนะตอนนี้เรามาถึงมูชุนนะที่นี่อากาศดีแล้วนะ25องศาอุ่นสบายเลยนะไอ้โหแล้วก็ภูเขาเนี่ยแถวนี้นะภูเขานี่สวยมากเลยอ่ะเรามาช่วงนี้พอดีเลยที่ภูเขามันจะมีหิมะบนภูเขานิดหน่อยแล้วก็ข้างล่างก็เป็นสีเขียวอย่างเงี้ยโอ้สวยมากเลยอ่ะอันนี้มีโคนคันหนึ่งกำลังชาร์จแล้วเราก็ชาร์จจริงเราชาร์จตั้งเยอะแล้วนะผมได้ล้างกระจกอะไรนิดหน่อยแล้วก็เข้าไปตอนนี้เรามีทั้ง 66% นั่นน่ะแต่ว่าเราก็คงจะอยู่นี่อีกนิดหน่อยผมจะกินข้าวอะไรนิดหน่อยนั่นน่ะคงสบายๆไปสบายนะไม่ต้องรีบหรอกตอนนี้เราก็กินลันช์แล้วผมก็ไม่อยากจะกินเบอร์เกอร์บ่อยไปนะผมก็พยายามกินขนมปังคราวนี้เป็นขนมปังกับแซลมอนไข่ลำดีแล้วก็แต่จริงๆอ่ะทำไมบางคนก็สงสัยว่าทำไมผมขับไปนูทคอปหรือว่านอร์ทเคปก็จริงนอร์ทเคปนี่มันถ้ามันเป็นเป้าหมายมันเป็นที่หนึ่งที่เราจะไปแต่ว่าจริงที่มันสำคัญคือทริปที่เรามาที่นี่ที่เรามาเที่ยวนี่นะอันนี้สำคัญนะเราจะได้มีประสบการณ์ว่ามันเป็นยังไงเดินทางหน้าร้อนเห็นวิวสวยๆดีมีข้อดีข้อเสียอะไรกับคันนี้ที่จริงส่วนใหญ่มันเป็นข้อดีนะมันมีข้อเสียนิดหน่อยนะตอนเราใช้ adaptive cruise control มันจะเบรกบางทีมันเบรกแรงแล้วนะถ้าเราขับช้าหน่อยอ่ะแล้วก็ถ้ารถติดอย่างนั้นนะแล้วก็หลายครั้งนะตอนเราโค้งนะมันชอบเบรกตอนโค้งอ่ะมันน่ารำคาญผมบางทีก็ผมก็ปิด cruise control นอกจากนั้นมันก็ชาร์จเร็วนะแล้วก็ไม่มีปัญหาอะไรเลยกับคันนี้แล้วก็จริงเก็บเสียงดีด้วยเงียบสบายดีถ้าเทียบกับ Tesla หน่อยThank you.
โอเคตอนนี้เรามาถึงArctic Circle แล้วนะแล้วก็ที่นี่นะเหนือจากนี้นะมันจะมีพระอาทิตย์เที่ยงคืนหน้าร้อนนะแล้วก็ใต้จากนี้มันจะไม่มีนะก็แปลว่ายิ่งไปทางเหนือเนี่ยมันจะยิ่งสว่างขึ้นนะใช่แล้วก็เนี่ยเราก็ขับมาถึงนี่นะอันนี้ที่นี่เราได้ขับแค่พันกว่ากิโลเมตรนะเรายังไม่ถึงครึ่งทางหรือว่าประมาณครึ่งทางแล้วนะไปถึงนูนขับมาไกลมากเลยอ่ะแล้วก็เราก็ต้องกลับมาอีกนะใช่แต่ว่าเรามาถึงนี่อ่ะกับ MG เนี่ยไม่มีปัญหาอะไรเลยชาร์จเร็วมากไม่ร้อนไปไม่เป็นไรเลยแล้วก็สบายดีเงียบดีนิ่มดีสุดยอดเลยใช่แล้วก็แต่ว่าเดี๋ยวผมไม่รู้ว่าเรามีไฟฟ้าพอไหมที่จะไป Fast Charger ที่สตูดิโอน่าจะพอนะโอเคตอนนี้เรามาถึงสตูดิโอแล้วนะแล้วที่นี่ก็มีซูเปอร์จาร์เจอร์แล้วก็มีฟอร์ตฟาสต์จาร์เจอร์เลยสองอันก็ดีแล้วก็ตอนนี้เราก็กำลังชาร์จนะเรามาถึงนี่เราเหลือแค่ 9% นะแต่ว่าคันนี้มันก็ชาร์จเร็วแน่เนี่ยเราอยู่นี่แค่4นาทีนะ4นาทีเราไปถึง 17% ระหว่างนี้เราต้องรีบหน่อยนะใช่เราจะไปกินข้าวอ่ะต้องใช้เวลาก็ผมได้กะแล้วว่าต้องใช้เวลาประมาณ 35-40 นาทีนะทุกครั้งอ่ะตอนนี้เราเริ่มขับรถนะเพราะว่าเมื่อกี้นี่นะผมก็ไปถามที่ร้านอาหารนะว่าโอเคห้องครัวปิดยังเขาบอกว่าปิดแล้วฮะปิดแล้วเนี่ย2 ทุ่มร้านอาหารใกล้ถนนปิดแล้วแล้วก็ไม่ได้กินอะไรก็แต่ว่าระหว่างเราเข้าห้องน้ำแล้วก็กลับไปที่รถนะเราก็มี 50% นะผมก็ว่าโอเคจังมันเราไปเฟลส์แกแล้วเราก็ไปชาร์จที่นั่นแล้วก็มันมีร้านอาหารชื่อนอปูลีก็เป็นร้านอาหารอิตาเลียนมั้งก็อิตาเลียนก็มีอาหารเลี่ยนเออจังมันจังมันเตอะเราก็กินอะไรก็ได้ใช่โอเคตอนนี้เราอยู่ที่เฟลส์เกอร์นะแล้วก็ร้านอาหารนี้ยังไม่ปิดก็ดีมากเดี๋ยวจะให้ดูนะว่าแถวนี้มันเป็นยังไงเนี่ยตรงนี้เราก็นั่งข้างนอกกินนะแล้วก็ผมก็เอาไลฟ์สตรีมมาด้วย แล้วก็ตอนนี้ MG นะมันอยู่ที่โน่นนะเนี่ยปั๊มน้ำมันเนี่ยกำลังชาร์จอยู่ตอนนี้ป่านนี้ไปถึง60%กว่าแล้วมั้งแล้วก็ผมก็จะเช็คดูว่าถ้ามันมีใครต้องการเราก็ย้ายรถก็ได้แล้วก็อันนี้คือดินเนอร์วันนี้นะเคบับกับมีขนมปังนิดหน่อยแล้วก็ฟรายส์เฟรนช์ฟรายแล้วก็มีสลัดแล้วก็มีซอสด้วยแล้วก็น้ำที่เนี่ยน้ำเปล่าที่นอร์เวย์นะฟรีไอ้นี่อะไรเนี่ยเฮ้ยแมงอ
โอเคตอนนี้เราอยู่ที่สตูดิโอแล้วอันนี้มันชื่อสตูดิโอเหมือนกันนะสองที่สตูดิโอแล้วก็เรากำลังชาร์จแล้วที่นี่นะเรามีเวลาประมาณ20นาทีนะเรากำลังรอให้เรือแต่ว่าถ้าเราไปตอนนี้มันก็ไม่มีความหมายเราก็ต้องรอเรือแล้วก็ถ้าใช้ดีก็รอที่นี่แล้วก็จากนี่ไปท่าเรือแค่5นาทีก็ง่ายเลยนะแต่ว่าเนี่ยดูภูเขานี่สิโหสวยมากนะเนี่ยแล้วก็ตอนนี้นะกี่โมงแล้วเนี่ยเนี่ย5:44 อ่ะอีก15นาทีจะเป็นเที่ยงคืนเราต้องออกจากนี่5นาทีผ่านเที่ยงคืนน่ะก็เราโหเนี่ยสวยมากเลยอ่ะช่วงนี้แหละดีที่สุดนะถ้าคุณจะมานอร์เวย์นะแล้วก็มาทางเหนือน่ะผมแนะนำมาเดือนมิถุนามันจะเป็นช่วงที่มีหิมะบนภูเขาแล้วก็ไม่ค่อยหนาวมันก็จะเริ่มอุ่นขึ้นแล้วก็มีหญ้าเขียวอะไรต้นไม้เขียวเนี่ยเงียบสบายเลยนี่โนี่เรามาถึงบิอัชวีกแล้วเนาะแล้วก็เราก็กำลังชาร์จเกลนคอนท็อกมันมี50กิโลวัตต์2อันแล้วก็มี22กิโลวัตต์ AC 2อันผมก็ชาร์จนี่นะชาร์จเนี่ยแล้วก็ที่นี่ก็มันอยู่นอกเมืองนอร์ดวิกที่นอร์ดวิกนะที่โน่นนะเป็นนอร์ดวิกเมืองใหญ่หน่อยแล้วก็
นี่เป็นหลังโรงแรมบิอัชวีคแล้วเราก็กำลังชาร์จแล้วเดี๋ยวจะให้ดูนะว่าเรามีอะไรในรถเนี่ยที่ตอนผมไลฟ์สตรีมนะเราจะมีอุปกรณ์หลายอย่างเลยอันนี้คือ Samsung Galaxy S8 Plus ผมใช้อันนี้ไลฟ์สตรีมแล้วตอนนี้มันกำลังชาร์จหน่อยแล้วก็นี่มีอันนี้เป็นมันที่เป็นบราเกตที่เราติดมือถือนี่นะแล้วก็ติดกระจกนะมันดูดที่กระจกเลยเนี่ยและก็มีอีกอันหนึ่งอันนี้เป็นสำหรับกล้องวิดีโอแล้วก็12โวลต์นี่ผมได้ซื้อสปลิตเตอร์แล้วก็เราสปลิตออกมา1อันนี้ชาร์จคอมแล้วก็อีกอันหนึ่งนี่ชาร์จกล้องแล้วผมก็ได้เตรียมวิดีโอตั้ง5เซตเลยทั้งภาษาไทยกับภาษาอังกฤษแล้วก็ตอนเราไปเดินทางไกลอย่างนี้ผมก็อัปโหลดวันละอันนั่นน่ะและอันนี้ก็เป็นไมโครโฟนของไลฟ์สตรีมแล้วก็นี่เป็นที่ถือของขาตั้งนั่นน่ะของอีกอันหนึ่งที่ใช้กล้องนี้แล้วก็ในนี้ก็มี USB ที่ผมเปิดเพลงอะไรจากออร์ดลิสมันอยู่ในนี้ใช่เนี่ยสตูดิโอก็กินที่เยอะหน่อยแต่ว่าเนี่ยที่ผมชอบกับ MG นะคือตอนนี้นะเรามีกี่เปอร์เซ็นต์นะติ้ง 67% นะใช่ 67% แล้วก็รถมันก็ยังรับได้เนี่ยประมาณ45กิโลวัตต์ประมาณนั้นนะก็ยังเร็วนะตอนแรกนี่เป็น48 49กิโลวัตต์เลยก็แบบว่าชาร์จเร็วมากเลยชาร์จดีสบายดีส่วนใหญ่เราจะชาร์จประมาณครึ่งชั่วโมงนะทุกวันเนี่ยทุกวันเนี่ยที่เราเดินทางอะครึ่งชั่วโมงโอเคแต่ว่าเดี๋ยวเราต้องเตรียมรถแล้วเราจะแคมป์ในรถอีกทีนึงตอนนี้เราย้ายรถมาที่นี่นะใกล้ๆมันมีที่นึงมีที่แคมป์ที่หนึ่งนะใกล้ๆเมืองเลยแล้วก็มีแม่น้ำนะสบายดีที่นี่ใช่แต่เดี๋ยวต้องหลับนิดหน่อยนะเพราะว่าพรุ่งนี้เราต้องขับไกลแล้วมันที่ไกลมันยุ่งยากหน่อยใช่เพราะมันไม่ค่อยมีที่ชาร์จเยอะโอเคนั่น good night นะ